อยากฝากถึงเยาวชนที่กำลังดูการประกวดมิส LGBT ตรงนี้ค่ะก็สองอยากจะฝากเอาไว้นะคะสำหรับน้องๆรุ่นใหม่ทุกคนค่ะเวทีของเราเป็นเวทีที่เปิดกว้างอย่างที่บอกแค่คุณมีศักยภาพมีความสามารถและคุณเห็นในคุณค่าของตัวคุณเองคุณก็สามารถเดินเข้ามาที่เวทีนี้ได้แล้วจะได้เป็นกระบอกเสียงเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับสังคมได้อีกต่อไปด้วยนะคะค่ะสำหรับเปโนนะคะก็อย่างที่เปโนอำลาเปโนก็คือทุกคนมีความฝันเนาะแต่หลายคนกลัวที่จะก้าวไปสู่ความฝันนั้นแต่ว่าเปโนอยากให้ยึดตัวเปโนเนี่ยเป็นตัวอย่างนึงที่เราเนี่ยไม่กลัวที่จะฝันและเราก็ทำตามมันเราไม่รู้หรอกว่าเราจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเราลงมือทำแล้วเนี่ยระหว่างทางที่เราจะไปถึงความฝันอ่ะมันเก็บเกี่ยวอะไรได้เยอะมากๆก็อยากฝากน้องเยาวชนทั้งหลายนะคะว่าถ้ามีความฝันอย่าหยุดฝันลงมือทำมันไม่ว่ามันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตามวันพอถึงวันนั้นอ่ะคุณจะภูมิใจในสิ่งที่คุณเป็นมากๆค่ะใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์